ขสันต์วันศุกร์อีกแล้วจ้ะพี่น้องอาหารเย็นวันนี้เดี๋ยวมาลองอาหารจีนกันบ้างจ้าวันนี้ลุงเดอสั่งเป็นรอนชาวเมนมันก็คือผัดเส้นใส่กุ้งนั่นเองจ้ะแล้วก็มีผัก 2-3 อย่างเท่าที่เห็นก็จะเป็นแครอทเห็ดแล้วก็หน่อไม้หอมหัวใหญ่แล้วก็อีกกล่องนึงเมื่อกี้เป็นไก่ชุบแป้งทอดจ้ะส่วนลุงเดอกินแกงกะหรี่กับเฟรนช์ฟรายอันนี้เป็นโปรแกรมของลุงเดอจ้ะอาหารพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเด้จ้ามาเด้อมากินนำกันส่วนใหญ่ทุกวันศุกร์เราก็จะสั่งอาหารมากินกันหรือฝรั่งเรียกว่า Friday Treat อาหารจีนส่วนใหญ่ก็จะไม่เผ็ดพี่น้องเมื่อกี้ลืมไปค่ะว่าต้องเติมพริกป่นเพราะว่าอาหารจีนรสชาติไม่จัดเราก็เลยต้องเติมสิ่งนี้วันนี้อากาศเย็นเราก็เลยได้ก่อไฟผิงพี่น้องQualities serving.